รรมสวัสดีค่ะคุณแม่สันสนีมีเรื่องเล่ากุศลที่อยากจะเก็บไว้เป็นตำนานเล่าขานกันต่อไปนะคะในวันหนึ่งที่เราพบเด็กผู้หญิงคนหนึ่งพาแม่มาแล้วก็บอกกับแม่ว่าถ้าแม่จะตายแม่ก็ตายกับคุณยายนี่แหละเราก็พบว่าความรักของเด็กคนหนึ่งที่มีต่อแม่และบรรพบุรุษทำให้เราเห็นความงอกงามในหัวใจของแม่ที่ไม่ยอมตายเพื่อลูกและยกหัวใจของตัวเองขึ้นมาเป็นแม่ของโลกเพราะมีหัวใจของโพธิสัตว์คุณธัญญาเศรษฐบุตรจึงเป็นหนึ่งในเรื่องเล่ากุศลที่อยากเล่าให้ท่านฟังวันนี้ค่ะคุณย่าของแม่อู่ก็คือคุณย่าบุญเกลื้อยศสิงห์และเราได้รู้จักครอบครัวนี้มามากกว่า2ทศวรรษในวันที่คณะแม่ชีของเราได้เคลื่อนพุทธสาวิกาออกไปทุดงในแผ่นดินที่คุณย่าบุญเกลื้อยศสิงห์ได้สร้างไว้พวกเราก็ได้ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าส่วนไหนที่คุณย่าอยากจะถวายไว้เพื่อเป็นกุศลและเจตนาเราก็จะใช้สิ่งนั้นเป็นไปเพื่อจะนำพาผู้คนให้รอดพ้นจากความทุกข์และในวันที่เราไปปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์ครอบครัวของคุณย่าบุญเกื้อยศสิงห์คือคุณพ่อซึ่งเป็นบุตรชายคนเดียวและหลานๆก็ได้ถวายพื้นที่ส่วนหนึ่งเพื่อจะทำให้คุณแม่ได้มีหุบเขาโพธิสัตว์เพื่อมีเจตนากุศลจิตที่จะทำให้เรามีชีวิตที่พ้นจากความทุกข์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant